สวัสดีค่ะทุกคน Little Bird Diary วันนี้พามาเดินช้อปปิ้งกันที่จีดูบางจีมาร์เก็ตซุปเปอร์เกาหลีแถวรัชดาค่ะประตูก็เป็นแบบเกาหลีนะอันยองฮาเซโยร้านนี้มีอะไรบ้างโอ้มีสักเลนแรกเลยค่ะมาม่าสารพัดมาม่าเกาหลีอันนี้ที่เรากินส่วนใหญ่เขาจะใช้ยี่ห้อนี้ไปทำอาหารนะคะเพราะว่าชินราเมนจะแพงกว่าชินราเมนก็ถ้าตามเกสต์เฮาส์ก็จะใช้ชินราเมนก็ถ้าใครชอบกินจาจังเหมียนแบบที่เป็นสำเร็จรูปก็มีขายนะอีกอย่างหนึ่งคือสายต๊อกบ็อกกี้เขามีต๊อกบ็อกกี้ด้วยช่องนี้เป็นขนมค่ะอันนี้ก็คือถั่วอัลมอนด์ถ้าเราไปเที่ยวเกาหลีถั่วอัลมอนด์ก็จะเป็นของฝากอย่างดีนะคะมีหลายรสชาติเมื่อก่อนมันจะมีร้านที่ขายถั่วอัลมอนด์เปิดในเมียงดงตอนนี้น่าจะปิดไปแล้วแล้วขนมต่างๆอุ้ยนี่น่าสนใจนี่แคนดี้แน่เลยเป็นลูกอมค่ะนี่ตระกูลลูกอมก็เปปโปโร่ของเกาหลีก็คือป๊อกกี้ของญี่ปุ่นบ้านเราเนาะรสออริจินอลเขาก็คืออันนี้อร่อยอันนี้เป็นขนมที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีขายมันเป็นกับแก้มที่เขาไว้เหมือนเป็นของทานเล่นอะไว้กินกับเบียร์เสิร์ฟก่อนอันนี้ความมีประโยชน์ค่ะอันนี้เป็นแบบมันเป็นแท่งกรอบๆอะคริสปี้โรที่ทำจากธัญพืชแล้วก็มีไส้ครีมตรงกลางค่ะขนมแบบมีประโยชน์นิดนึงก็นี่ขนมต่างๆความเกาหลีเขาก็จะชอบช็อกโกพายนะอันนี้ช็อกโกพายแต่ยี่ห้อที่ดังๆไม่เห็นนะมีกล่องสีแดงๆช็อกโกพายก็จะนิ่มๆเคลือบช็อกโกแลตมีไส้ครีมมาดูด้านนี้ค่ะนี่ตระกูลกอบแก็บทั้งหลายเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือช็อกโกแลตอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตเม็ดๆนะที่เป็นของเกาหลีเหมือนกันมาจากห้างล็อตเต้ความดีงามก็คือมันมีอันนี้คือช็อกโกแลต 56% แล้วก็ใครใส่ดาร์กก็มีช็อกโกแลต 72% ด้วยค่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูต่อว่าในซูเปอร์เกาหลีมีอะไรบ้างอุ๊ยเจอสาวเกาหลีโอ้อันนี้อร่อยนะคะจริงมันมีประโยชน์แต่ในซูเปอร์ไทยแลนด์ก็มีขายแล้วมันคือเหมือนน้ำหมักอ่ะเป็นเวนิก้าเหมือนกินเปล่าเลยเหรอโนเขาเอาไปผสมได้ค่ะก็คือพี่จะผสมแบบอย่างเงี้ยผสมกับโซดากินก็ได้ผสมนมก็ได้ใส่เบียร์กินใส่น้ำเปล่าก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเหมือนช่วยเรื่องระบบขับถ่ายอ่ะคุณมดเขาก็กินอยู่เพราะว่าอร่อยสาหร่ายนี่ก็จะมีของแห้งทั้งหมดโอ้ช็อกโกพายอันนี้เป็นช็อกโกพายของยี่ห้อลอตเต้ลอตเต้เนี่ยเป็นห้างใหญ่ของที่เกาหลีนะคะเขาก็จะมีของแบรนด์ของเขาเองมากมายอันนี้มาหมวดพวกของแห้งสาหร่ายสาหร่ายโรยข้าวสาหร่ายโรยข้าวที่จะทำให้เรากินข้าวเพลินมากอ่ะสิ่งนี้ค่ะชาถ้าอยู่ทักตามเกสต์เฮาส์หรือโรงแรมเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟชาแบบนี้นะคะที่เป็น2ทีแบ็ก
ก็กินกับน้ำคุณนี่ก็ชาข้าวคั่วก็จะหอมหอมอร่อยดีแล้วก็อันนี้ค่ะกาแฟยี่ห้อคานุมันจริงๆมันเป็นของแม็กซิมเนาะก็คือเป็นกาแฟเกาหลีซึ่งมีความแม็กซิมจะเป็นกาแฟนวลๆนวลๆไม่เค็มมากรสชาติดีอุ๊ยตายมีขวดกาแฟของ BTS มาขายด้วยนี่ product ของเขาเอ๊ะอันนี้ถ้าในท็อปก็มีขายแล้วนะก็จะแพงเหมือนกันโอ้มีครบไหมเนี่ยมีน้องวีมี RM มีจองกุ๊กมีเจโฮปเฮ้ยครบนะเอาจ้ะมีครบอ่ะมีโค้กเลยอ่ะมีจิมด้วยจิมินอยู่ไหนอ่ะนี่มีจิมินด้วยอ่ะพี่ชุก้าไปไหนอ่ะแค่มีอ่ะข้างหลังโปรดักต์อีกอันถ้าเราไปเกาหลีนะเราแยมส้มนะคะเขาก็จะนิยมทานเป็นเหมือนชาที่เกาหลีก็คือไม่ได้ใส่แค่ใบชาอย่างเดียวอาจจะเป็นชาผลไม้ก็คือใส่แยมส้มแบบนี้ลงไปในน้ำร้อนเนาะแล้วก็ชงก็จะเป็นน้ำผลไม้รสชาติเข้มข้นเดินดูต่อซอยนี้โอ้เป็นอุปกรณ์คุกกิ้งแบบเกาหลีถ้าใครอยากได้เตาโอ้น้ำหนักไม่หนักนะคะไม่ต้องขนมาจากเกาหลีนะแต่ที่นี่อันละ985ก็หม้อเกาหลีเผื่อใครที่ดูซีรีส์แล้วอยากได้บรรยากาศการกินมาม่าหม้อเขาร้อนเร็วนะเพราะว่ามันบางก็ถ้วยข้าวเกาหลีถ้าเราไปเกาหลีข้าวเขาก็จะใส่มาในถ้วยแบบนี้นะคะร้อนมากนะเพราะว่ามันนำความร้อนดีสำหรับหน้าหนาวมันก็จะอุ่นมือดีมากแล้วก็อันนี้ถ้าเจอถ้วยแบบนี้ก็คือเอาไว้กินกับมักกอลีนะคะมักกอลีคืออะไรนี่ค่ะเขาอยู่ติดกันมักกอลีคือเหล้าข้าวนะคะก็คือเป็นเหมือนของไทยอาจจะเป็นสาโทอะไรอย่างเงี้ยน้ำข้าวหมักอะอร่อยดีนะนัวๆแต่กินแล้วก็เมาเหมือนกันเขามีแอลกอฮอล์นี่มีแอลกอฮอล์ 6% เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วส่งออกมาถึงเมืองไทยทีเดียวก็ช้อนความดีงามของช้อนเกาหลีคือมันหนักและตะเกียบเนี่ยมันจะไม่กลมนะไม่งั้นมันกลิ้งได้มันจะเป็นตะเกียบแบนมันก็จะวางอยู่บนที่วางอะไรมาดูกันต่อค่ะอันนี้น่าจะเป็นมุมของขายดีของเขานะเนี่ยนี่คือของฝากถ้าใครไปเกาหลีก็จะมีของฝากเหล่านี้อีกอันนึงที่โหเพียบเลยนะคะก็คือโซจูก็คือเหล้าขาวนะคะแรงมากนะดีกรีเขาอยู่ประมาณน่าจะ40มั้ยเนาะเขาไม่มองไม่เห็นว่าเขียนว่ากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะแต่แรงมากกินแล้วเมานะคนเกาหลีคอบแข็งมากแล้วก็ยี่ห้อที่ขายเหล้าเป็นหลังนะจินโรความดีงามคือเดี๋ยวนี้พัฒนาเป็นรสผลไม้หลายรสก็คาดว่าจะกินง่ายอันนี้ก็อร่อยนะคะรสพีชเนี่ยแบบกระป๋องอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือไอติมเกาหลีก็อร่อยนะถ้าใครได้ไปเที่ยวก็อยากให้ลองนี่น่าสนใจรสถั่วอันนี้เป็นเครื่องปรุงทำอาหารนะคะถ้าใครจะทำอาหารเกาหลีสิ่งที่ต้องการก็คืออันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะ
เกาหลีเขาไม่ใช่ใช้น้ำตาลผงเอ้ยน้ำตาลเกล็ดเป็นน้ำเชื่อมแล้วก็งาน้ำมันงาซอสพวกโกชูจังโกชูจังไปเป็นพริกนะคะแล้วก็ถ้าซัมจังจะเป็นเหมือนเต้าเจี้ยวกินกับหมูย่างอร่อยส่วนดอนจังจะเป็นเต้าเจี้ยวเหมือนกันที่เอาไปใส่ในน้ำซุปต้มแกงอะไรเงี้ยค่ะใครจะทำครัวเกาหลีก็มาหาซื้อได้ที่นี่เนาะนี่ก็เป็นแยมและต๊อกป๊อกกี้ที่เป็นโปรโมชั่นเชลส์แล้วเขาก็มีของแช่เย็นด้วยนะคะทั้งปลาแห้งมาจากเกาหลีเต้าหู้ไข่ต๊อกป๊อกกี้เครื่องปรุงแล้วก็มีกิมจิคาดว่าจะเป็นกิมจิที่ทำเองที่นี่นะดูหน้าตาน่าสนใจอยู่บีบีโกนี่ก็คือเป็นที่พ่อกิมจิของเกาหลีนะคะซึ่งก็เป็นของฝากที่ดีที่สนามบินแล้วจะซื้อกลับบ้านวันนี้ก็มาซื้อได้ที่นี่อีกอันหนึ่งที่เกาหลีมักจะกินกันก็คือพวกของกระป๋องนะคะเขาก็เรียกสแปมนะที่เอาเป็นแฮมที่เอาไปใส่ในบูเดจิเกหรืออะไรเงี้ยก็มีขนมด้วยอันนี้โฮตต็อกเป็นเขาเรียกสวีทนะสวีทไรซ์แล้วข้างก็เป็นแพนเค้กก็เป็นแป้งเหนียวเหนียวหนึบๆแล้วข้างในเป็นถั่วเม็ดทานตะวันเนาะอยู่ข้างในแบบคั่วหวานๆอร่อยดีอันนี้โมจิโอ้น้ำจิ้มน้ำซอสมีมากมายค่ะเดินเที่ยวจบแล้วคิดถึงเกาหลีขึ้นไปอีกค่ะอยากจะไปจองตั๋วเดี๋ยวนี้เลยสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Little Bird Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ